หาไข่ไปด้วยนุ่มแล้วนี่คือโรยงาโรยงาโอ้โรยงาแทงตรงนี้ตรงกลางข้างหลังสวัสดีครับพี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตัวนี้ไก่เกษมแปดสิบเอ็ดครับหนองแขมครับหนองแขมใช่ไหมฮะครับผมไก่นี่100บาทใช่ครับทุกตัวเลยเหรอครับทุกตัวครับโอ้เราค้าขายวันไหนบ้างครับพี่ขายทุกวันครับเว้นวันจันทร์จะหยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์ใช่ไหมฮะกี่โมงถึงกี่โมงครับขายก็ขายตั้งแต่ไก่จะสดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงก็คือขายได้แล้วอ๋อเดี๋ยวขายประมาณบ่ายสองบ่ายสามไม่บ่ายสามครับบ่ายสามหมดครับอ๋ออันนี้เบอร์รับสั่งจองไก่ครับผมโทรเบอร์นี้นะครับเป็นเจ้าของร้านเลยตอนนี้ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามเก้าห้าสี่เก้าสามชื่อครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่คือเป็นสูตรทางร้านหรือว่าสูตรทางแฟนชายอ๋อแฟนชายเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยส้มตำนี่เรามาขายเองใช่ค่ะอ๋อเรามาขายเติมนะเติมตำมาขายเติมย่างแบบเตาถ่านนะครับนี่เราหมูชนิดเราสามารถเน้นได้เราจะไปใส่ถุงผ้าถุงน้อยยังไงเน้นได้เหรอครับใช่ครับอ๋อเครื่องเราสามารถปรับได้เหรอได้ครับผมเราจะหยุดเลยสต็อปถ้าเราจะเอาตรงไหนให้สุกครับหรือว่าตรงไหนมันไม่ทันเงี้ยเราก็จะหยุดเอาให้หมุนต่อเปิดเปิดปุ๊บเราก็จะวิ่งไปใช่ครับดีมากครับเครื่องแบบนี้ครับเราไม่ต้องมานั่งกลับอ่ะไม่ต้องมานั่งกลับเราอยากได้ท้องมันสุกเลยเราก็หยุดครับแต่คนจะชอบว่าเราไม่เตรียมครับน่ากินมากครับหอมน่ากินเลยนะไม่ถูกแบบนี้ครับนี่คือโรยงาโรยงาครับโบราณนะครับโรยงานะด้วยนะครับผมไม่จิ้มครับถ้าไม่จิ้มแล้วมันไม่ครับครับข้างในไม่ถูกข้างในไม่ถูกอีกนะฮะเอาเล็กจิ้มด้วยนะกี่ปีแล้วครับที่ซื้อมาขายตรงนี้อ๋อเพิ่งประมาณปีนี้ปีแรกครับปีแรกนะเวลาก่อนขึ้นเตาเราจะพยายามให้หน้ามันเป็นหน้าเดียวกันไปเวลาจะสุกมันจะสุกพร้อมกันไล่กันโอ้ถ้าเกิดไม่งั้นเดี๋ยวสลับหน้าเนี่ยเดี๋ยวหนังไหม้เลยครับมันจะไม่พร้อมกันใช่โอ้ครับพยายามหงายไปทางเดียวกันหมดเลยครับอย่างห้าปลาเนี่ยเราจะหงายไปทางหน้าท้องก็หน้าท้องหลังก็หลังครับอ
เลยนี่ฉ่ำมากเลยนะฉ่ำค่ะน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มอะไรครับเหมือนเป็นน้ำจิ้มแจ่วใช่ค่ะจิ้มขาดีส้มตำด้วยส้มตำก็ซ่าเป็นส้มตำด้วยครับที่ร้านเนี่ยนะแล้วที่สุดส้มตำรสเด็ดครับส้มตำรสเด็ดไก่ตัวละ100นะครับ100บาทค่ะนี่น่องนะครับเรามาชิมนะครับยังไม่ต้องจิ้มมาจิ้มนะครับปลาเปล่าดีกว่าก่อนด้วยหอมครับหอมเนื้อไก่จะหอมมากหอมนุ่มนะครับลองจิ้มนะร้อนเลยนะจิ้มอร่อยครับมันบอกว่ามันหวานไม่เปรี้ยวนะมันจะไม่ใช่แจ่วครับครับครับจิ้มสูตรเขาบอกมาเขาบอกว่าขนาดคนทำน้ำจิ้มเนี่ยต้องแอบทำในห้องคนเดียวเลยครับครับผมอร่อยมากอร่อยจิ้มอร่อยมากไก่นี่นุ่มนะครับนุ่มทำเลยครับถ้าแห้งไปบางคนชอบแห้งแห้งแล้วมันจะแล้วแต่คนชอบอ่ะครับอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ